รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Home Bias Groupสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่โฮมรีวิวเจาะลึกเรื่องบ้านกับผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพค่ะพบกับเรา2คนได้ทุกบ่ายวันเสาร์เวลาดีๆอย่างนี้นะครับทาง TNN 24ผมสุเมธสุบุญคนครับและแนนวรวิตาจันหุ่นค่ะคุณผู้ชมครับหากคุณผู้ชมกำลังมองหาบ้านหรือคอนโดโครงการใหม่หรือกำลังตัดสินใจที่จะซื้อโครงการดีๆสักแห่งหนึ่งต้องมาพาชมรายการของเรานะครับโฮมรีวิวใช่แล้วค่ะเพราะว่ากูรูอย่างพี่เมธของเรานะคะผู้ที่ครอบวอร์ดอยู่ในแวดวงของอสังหาริมทรัพย์มายาวนานกว่า20ปีค่ะมีข้อมูลแล้วก็ความคิดเห็นดีๆนะคะมาช่วยเป็นข้อมูลกับการตัดสินใจครั้งสำคัญของคุณผู้ชมแน่นอนค่ะแล้ววันนี้ก็เช่นเคยนะแนนวันนี้พี่พาแนนมาชมโครงการหนึ่งซึ่งคือเป็นข่าวใหญ่เลยแหละตอนที่เปิดโครงการเพราะว่าโครงการนี้เนี่ยมีการออกแบบที่เรียกว่าดึงดูดกลุ่มเป้าหมายมากคือโดนใจสุดๆแล้วก็ราคาที่เปิดขายเนี่ยทำให้เกิดยอดขายที่ถล่มทลายในวันเปิดตัวโครงการเลยจริงเหรอจริงๆโอ้อยากรู้แล้วนะคะว่าคือโครงการอะไรโครงการนี้มีชื่อว่าโครงการGolden Avenue แจ้งวัฒนะติวานนท์พัฒนาโดยบริษัทที่ชื่อว่า Golden Land Residence จำกัดจริงๆแล้วบริษัทนี้เนี่ยเป็นบริษัทในเครือของบริษัทแผ่นดินทอง Property Development จำกัดมหาชนหรือที่เราเรียกกันรู้จักกันในนามของ Golden Land ที่ผ่านมามีข่าวว่าเปลี่ยนผู้ถือหุ้นก็มีการ Repositioning ของตัวบริษัทแล้วก็ตัวโครงการที่จะพัฒนาใหม่แล้วก็ได้ตั้งบริษัทที่เป็นบริษัทในเครือขึ้นมาชื่อว่า Golden Land Residence ซึ่งแนวคิดหลักAn affordable style living ซึ่งคอนเซปต์หลักก็คือว่าจะดีไซน์สินค้าที่ออกมาในแนวของกับกลุ่มลูกค้าสมัยใหม่กลุ่มลูกค้าที่เป็นคนรุ่นใหม่นะแล้วก็เป็นครอบครัวเริ่มต้นที่สำคัญก็คือว่าในราคาที่เอื้อมถึงโอ้โหน่าสนใจมากๆจริงเลยนะคะสำหรับโครงการที่นี่นะคะ Golden Avenue แจ้งวัฒนะติวานนท์ค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเลยมาทำความรู้จักกับโลเคชั่นที่นี่กันก่อนว่าน่าสนใจขนาดไหนในช่วงของโลเคชั่นรีวิวค่ะกันในช่วงนี้คุณผู้ชมคะกับช่วงของ location review นะคะทำความรู้จักกันกับพื้นที่ย่านของปากเกร็ดกันหน่อยดีกว่านะคะปากเกร็ดแจ้งวัฒนะซึ่งที่นี่คือที่ตั้งนะคะของโครงการ Golden Avenue แจ้งวัฒนะติวานนท์นั่นเองค่ะตัวโครงการเนี่ยอยู่ในซอยสุขาประชาสรรค์3นะค่ะก็ซอยนี้ไม่คุ้นใช่ไหมใช่ถ้าพูดชื่อนี้อาจจะแบบงงๆนิดนึงจริงๆแล้วซอยนี้ถ้าคนทั่วไปแถวนี้นะเขาเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าซอยวัดกู้ซึ่งซอยวัดกู้เนี่ยก็คือทางเข้าของโครงการจะทางติวานนท์วิ่งเข้าโครงการไปประมาณ1กิโลอยู่ขวามือเนี่ยนะพอผ่านไปเนี่ยจะไปออกปากเกร็ดได้เพราะฉะนั้นก็คือการเข้าออกโครงการก็จะสามารถทำเป็นลูปได้ก็ค่อนข้างสะดวกสบายทีนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยสำหรับคนที่อยู่ในโครงการนี้ถ้าจะพูดถึงความสะดวกก็คือต้องใช้รถถูกป่ะใช้รถเนี่ยถ้าจากในเมืองเนี่ยสะดวกมากเพราะว่าในจุดของจาก5แยกปากเกร็ดมาที่ปากซอยสุขาประชาสรรค์3เนี่ยก็แค่เพียงแค่5กิโลเองจากตรงจุดลงทางด่วนก็จะมี3ทางเลยนะให้เลือกก็มีทางแรกทางด่วนขั้นที่2นี่ก็เราก็เลือกทางลงที่เจ้าพนาได้ถ้าเราไม่ลงเจ้าพนาสมมติว่าตอนเย็นเราอยากจะหาซื้อของก็เลยมาหน่อยก็มาลงเมืองทองธานีได้หรือว่าเลยมาอีกจุดนึงก็เป็นศรีสมานก็เข้ามาจนถึงตรงจุดศรีสมานพอออกจากทางด่วนลงมาใช่ไหมก็มาตัดกับติวานนท์ก็วกกลับเข้ามาที่ปากซอยตรงติวานนท์ได้สะดวกดีคือตอนแรกที่นายมีโอกาสมาแถวนี้ตอนแรกคิดว่าไกลคิดว่ามายากแต่พอได้เชื่อมกับทางด่วนแล้วรู้สึกว่าง่ายมากและที่สำคัญคุณผู้ชมขาด้วยความที่ถนนเส้นนี้เนี่ยเป็นถนนเส้นใหญ่แล้วก็เชื่อมกับถนนดังๆถนนสำคัญๆอีกหลายสายเลยนะฮะก็จะมีแน่นอนคือปากเกร็ด
นะฮะที่แจ้งวัฒนะใช่ไหมคะใช่แล้วก็ยังไปเชื่อมต่อกับงามวงวานได้ด้วยแล้วก็ชัยพฤกษ์ก็ได้ใช่ใช่ไหมคะแล้วยังมีแล้วตรงเราลงศรีสมานไงก็สงประภาถูกต้องสงประภาก็สามารถเชื่อมได้เช่นกันอ่ะแต่คราวนี้เดี๋ยวเรามาลงลึกถึงการมาที่นี่หน่อยดีกว่าโครงการนี้มายังไงบ้างจริงๆก็อย่างที่พี่บอกว่าถ้ามาจากโดยใช้รถส่วนตัวเนี่ยก็มาทางด่วนสะดวกทีนี้สมมุติว่าถ้าสมาชิกในครอบครัวบางท่านไม่มีรถจะต้องไปมาธุระปะปังในย่านนี้ก็มีทางเลือกหลายทางนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าปากซอยอยู่ทางติวานนท์ถูกไหมสุขาประชาสันต์3หรือซอยวัดกู้เนี่ยจะมีทางออกที่ไปออกทาง5แยกปากเกร็ดได้ซึ่งตรง5แยกปากเกร็ดเนี่ยเราก็รู้อยู่ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นศูนย์รวมของความเจริญในย่านนี้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นรถตู้ก็ดีรถส่งแถวก็ดีเนี่ยรถเมย์ก็ดีเนี่ยจะอยู่ตรง5แยกปากเกร็ดตรงนั้นเป็นตลาดใหญ่เลยทีนี้ถ้าพูดถึงการอยู่อาศัยเนี่ยในเรื่องของความเจริญในแง่ของโรงเรียนใกล้ๆเลยก็พิชยศึกษาซึ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมดังมากในย่านนี้ออกจากโครงการไปนิดเดียวถึงละปากซอยต่อปากซอยวัดกู้เนี่ยก็จะมีซอยมีโรงเรียนพรไพศาลแล้วก็ตรงข้ามซอยฝั่งนู้นนี่ก็มีสวนกุหลาบนนท์ใหญ่มากโอ้เขาดังเขาดังในส่วนของโรงพยาบาลย่านนี้ก็ไม่ต้องกังวลมีเยอะแยะเลยเป็นระดับมาตรฐานทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจะสะดวกมากในการพักอาศัยในย่านนี้อีกเรื่องหนึ่งคือนานจำได้ไหมตอนปี54ปี54เนี่ยตอนที่มหาอุทกภัยเกิดขึ้นเนี่ยนานเชื่อไหมตรงนี้เนี่ยเป็นที่เดียวของชานเมืองกรุงเทพที่น้ำไม่ท่วมด้วยระบบการจัดการที่ยอดเยี่ยมของเมืองปากเกร็ดโอ้แต่ตรงนี้รอดที่เดียวเลยทั้งที่ใกล้แม่น้ำมากนะโอ้ยเยี่ยมยอดมากเพราะนั้นโลเคชั่นนี้สุดยอดแต่ยังไม่พอจะบอกว่าเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆห้างสรรพสินค้าที่นี่ก็มีเยอะเหมือนกันถ้าอยากจะเดินช้อปแบรนด์เนมเก๋ๆก็ไปที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะได้ใกล้มากใช่หรือว่าถ้าหากว่าอยากจะซื้อของใช้ประจำวันก็จะมีทุกอย่างเลยไม่บิ๊กซีโลตัสโฮมโปรเอาไว้ของใช้เกี่ยวกับบ้านซื้อของใช้เกี่ยวกับบ้านก็มีและที่สำคัญตรงนี้เชื่อมกับเมืองทองธานีได้ด้วยเพราะฉะนั้นโอ้โหเป็นแหล่งรวมกันทุกอย่างจำหน่ายสินค้าที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็สบายมากค่ะบอกได้เลยว่าถูกใจขาช็อปแน่นอน นอกจากเรื่องของความสะดวกที่เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆรอบโครงการแล้วนะคะเห็นทราบมาว่าจะมีรถไฟฟ้าด้วยใช่ก็คือว่าแจ้งวัฒนะมีแน่นอนแต่ว่าตอนนี้แผนเนี่ยของการเกิดเนี่ยก็คงจะต้องรอนโยบายความชัดเจนจากรัฐบาลอีกนิดนึงแต่ว่าคิดว่าคงไม่นานเกินรอสำหรับรถไฟฟ้าสายที่วิ่งแจ้งวัฒนะเนี่ยเป็นสายสีชมพูซึ่งต้นทางเนี่ยจะเชื่อมกับสายสีม่วงตรงศูนย์ราชการนนทบุรีนะแล้วก็จะจากศูนย์ราชการนนท์ตรงเส้นรัชดาธิเบศรก็จะวิ่งเข้าติวานนท์มาเลยวิ่งตรงมา5แยกปากเกร็ดและจากนั้นก็จะเลี้ยวขวาเข้าถนนแจ้งวัฒนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดที่ใกล้โครงการสุดก็คือตรง5แยกปากเกร็ดตรงนั้นนะและจากนั้นก็จะวิ่งตามถนนแจ้งวัฒนะเนี่ยไปมินบุรีเพราะฉะนั้นจะไปตัดกับสายสีแดงตรงหลักสี่ผ่านศูนย์ราชการไปนะแล้วก็ไปตัดสายสีแดงตรงหลักสี่แล้วจากนั้นก็จะวิ่งตามถนนรามอินทราไปมินบุรีถ้าเกิดเป็นคนแถวนี้เนี่ยแล้วก็จะเข้าเมืองแล้วก็มีทางเลือก2ทางคือจะไปต่อสายสีแดงหรือว่าจะไปต่อสายสีม่วงก็ได้ได้ฟังข้อมูลต่างๆแล้วก็อย่างที่พี่เมธบอกเลยนะคะว่าสมแล้วล่ะที่ที่นี่เรียกว่าเป็นอีก1ทำเลทองที่น่าสนใจนะคะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้พักกันแป๊บหนึ่งค่ะช่วงหน้ามาดูว่ารายละเอียดของโครงการของเขาจะน่าสนใจสู้โลเคชั่นได้หรือเปล่านะคะในช่วงของโปรเจกต์รีวิวค่ะและตอนนี้นะคะก็มาอยู่กันในช่วงที่2กับช่วงของโปรเจกต์รีวิวนั่นเองค่ะทำความรู้จักกันนะคะกับรายละเอียดของโครงการที่น่าสนใจที่นี่ค่ะกับ Golden Avenue นะคะแจ้งวัฒนะติวานนท์นั่นเองค่ะซึ่งโครงการนี้ก็เป็นหนึ่งในโครงการดีๆของทาง Golden Land เดี๋ยวมาอธิบายข้อมูลคร่าวๆให้ฟังก่อนดีกว่าก็สำหรับโครงการที่นี่นะคะพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยมีถึง51ไร่เลยนะคะโดยเขาเนี่ยจะแบ่งเป็นจำนวนยูนิตทั้งหมดเนี่ยก็คือ418ยูนิตค่ะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยส่วนของบ้านเดี่ยวเนี่ยอยู่ที่39ยูนิตแล้วก็จะมีบ้านแฝด58ยูนิตนะคะแล้วก็ส่วนที่เหลือก็จะเป็นทาวน์โฮมซึ่งก็จะมีอยู่ในสัดส่วนเยอะทีเดียวก็คือ321ยูนิตค่ะในส่วนของคอนเซปต์เอ็กซ์ต้าที่นี่เขาให้ถึง3เอ็กซ์ต้าเลยนะเอ็กซ์ต้าแรกคือเอ็กซ์ต้าสเปซ
ว้าวก็คือในส่วนของบ้านและทาวน์โฮมของที่นี่เนี่ยที่นายบอกไปแล้วเนี่ยแม้เหมือนกับจำนวนจะเยอะเนี่ยนะแต่ว่าจริงๆแล้วเขามีการดีไซน์ที่ทำให้โป่งโล่งมากๆโดยเฉพาะของในตัวของบ้านและทาวน์โฮมเนี่ยเขาจะให้ extra space ก็หมายความว่าจะให้พื้นที่มากกว่านะ เรื่องที่2คือ extra function คือพื้นที่ที่มากกว่าเนี่ยไม่ใช่แค่กว้างกว่าแต่ว่ามีจำนวนของฟังก์ชันที่ตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ของกลุ่มเป้าหมายหรือคนที่พักอาศัยเพิ่มขึ้นด้วยใช้งานชีวิตได้ง่ายขึ้นใช่แล้วเรื่องสุดท้ายคือ extra facility ปกติแล้วเนี่ยถ้าเราซื้อทาวน์โฮมของโครงการทั่วๆไปเนี่ยลักษณะของทาวน์โฮมโปรเจกต์ทาวน์โฮมเนี่ยจะไม่มี facilityแต่ว่าที่นี่เราเห็นไหมเนี่ยคลับเฮาส์บึ้มเลยคือการวางฟาซิลิตี้ของที่นี่เหมือนโครงการระดับ5ล้านอัพเลยนะเพราะว่าอันนี้เป็นจุดขายเป็นจุดขายสำคัญเลยโอ้โหแต่ว่ามีจำนวนยูนิตถึง418ยูนิตนี่การจัดวางโครงการนี่เป็นยังไงบ้างอะอันนี้ก็เป็นจุดเด่นอีกเรื่องนึงของโครงการนี้นะในเรื่องของการมีสเปซของตัวเองแล้วก็สามารถเข้าถึงส่วนกลางได้อย่างสะดวกสบายในการใช้ชีวิตเลยล่ะเริ่มจากเราเข้ามาจากด้านหน้าโครงการใช่ไหมในส่วนของบ้านเดี่ยวก็อยู่บนถนนเมนแล้วถัดออกมาก็จะเป็นบ้านแฝดซึ่งในส่วนด้านหน้าของโครงการเนี่ยก็จะมีคลับเฮาส์ใหญ่เลยใช่ตรงนี้เพื่อจะตอบสนองการใช้ชีวิตของทั้งชุมชนในโครงการทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นบ้านประเภทไหนก็ได้แล้วก็คลับเฮาส์เนี่ยไม่ใช่คลับเฮาส์ธรรมดาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดีไซน์ในเรื่องของพื้นที่ใช้สอยในเรื่องของภาพลักษณ์เนี่ยหรูหราอลังการมากเป็นสไตล์โมเดิร์นร่วมสมัยนะแต่ว่าถ้าดูไกลๆเนี่ยเหมือนกับโครงการระดับราคาแพงเลยล่ะใช่ถัดเข้ามาด้านในซึ่งเป็นส่วนของทาวน์โฮมซึ่งแม้ทาวน์โฮมเนี่ยจะมีจำนวนค่อนข้างเยอะก็ตามเนี่ยแต่ว่าถูกดีไซน์วางล้อมรอบของสวนสาธารณะขนาดใหญ่เลยกว่า2ไร่เพราะฉะนั้นก็จะเป็นพื้นที่เปิดโล่งไข่แดงตรงกลางของทาวน์โฮมให้2ไร่ใช่สมาชิกทุกคนในชุมชนเนี่ยสามารถจะเข้าถึงใช้ประโยชน์จากส่วนกลางได้อย่างใกล้ๆไม่ไกลเลยสะดวกสบายนี่ก็แสดงว่าเราสามารถที่จะใช้ชีวิตกันอยู่ได้ท่ามกลางธรรมชาติใช่แล้วก็ชีวิตที่มีระดับด้วยค่ะครับคราวนี้พูดถึงในเรื่องของงานก่อสร้างบ้างดีกว่าเห็นบอกว่าที่นี่เนี่ยมีรายละเอียดที่น่าสนใจด้วยยังไงคะในเรื่องของระบบงานก่อสร้างที่นี่เนี่ยมีคุณภาพสูงแล้วก็โดดเด่นมากเพราะว่าเป็นระบบที่เรียกว่าโครงสร้างผนังและน้ำหนักแต่ว่าคนทั่วไปยังไม่รู้จักนะและกังวลจริงๆแล้วระบบนี้แข็งแรงกว่าระบบการก่อฉาบแล้วก็เสาคานแบบปัจจุบันระบบนี้เนี่ยนะปัจจุบันนี้มันมี2แบบแบบแรกเนี่ยเขาเรียกว่าหล่อในที่ก็คือว่าเรามาทำผนังรับแรงเนี่ยในที่ดินอันนี้เราได้ยินเราได้ยินบ่อยจุดที่สายงานเลยที่เราจะสร้างบ้านในตัวของบ้านที่เราจะสร้างเลยในส่วนที่2เขาเรียกว่า prefab prefab เนี่ยก็คือผลิตผนังรับแรงเนี่ยที่โรงงานพอผนังเรียบร้อยเนี่ยก็ใส่รถบรรทุกแล้วก็มาประกอบอ๋อเรื่องแบบนี้เนี่ยค่ะในส่วนของ prefab เนี่ยเขาจะมีข้อดีที่พิเศษยังไงบ้างเด่นๆเนี่ย3เรื่องเลยนะค่ะคือเรื่องแรกเลยก็ในเรื่องของความแข็งแรงระบบเดิมเสาคานเนี่ยก็คือคอนกรีตเสริมเหล็กเนี่ยเฉพาะเสาอาคารนี่คือผนังทั้งชิ้นเนี่ยคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งชิ้นเลยนอกจากจะเป็นเรื่องของความแข็งแรงแล้วเนี่ยความเรียบร้อยของผนังเนื่องจากผลิตจากโรงงานเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเรียบมากเรื่องที่2ก็คือว่าเมื่อเรามีเสาคานสิ่งที่เกิดขึ้นเวลาเราเห็นไหมเราพอเราเข้าไปในบ้านเนี่ยเวลาจัดเฟอร์นิเจอร์เนี่ยผู้หญิงจะงุนงิดเพราะว่าเวลาจะเอาตู้เข้ามุมมันจะต้องเจอมุมเสาถูกไหมระบบนี้ไม่มีเสาเพราะฉะนั้นบ้านเนี่ยจะเป็นสี่เหลี่ยมเป๊ะเวลาจัดเฟอร์นิเจอร์เนี่ยถูกใจเลยจะเข้าได้แนบชิดเลยเรื่องสุดท้ายบ้านเนี่ยจะสร้างได้เวลารวดเร็วแล้วก็ตรงตามกำหนดเวลาเลยเร็วกว่าสวยกว่าใช้พื้นที่ได้มากกว่าแข็งแรงกว่าแข็งแรงกว่าด้วยนี่แหละก็คือสิ่งที่ที่นี่นะคะโครงการ Golden Avenue เขาจัดไว้ให้สำหรับลูกบ้านทุกคนเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยมาลงรายละเอียดเรื่องของ facility กันอีกนิดนึงซึ่งเมื่อกี้พี่เมธโปรยไว้แล้วก็คือจุดที่โดดเด่นอย่างที่บอกว่าเรื่องของธรรมชาติที่นี่เนี่ยจัดพื้นที่สีเขียวให้ค่อนข้างเยอะทีเดียวและอีกอย่างนึงที่เป็นเสน่ห์มากๆเลยก็คือนี่เลยตรงถนนพื้นที่ส่วนกลางถนนเมนหลักของเขาเนี่ยเขาให้ความกว้างถึง14เมตรเลยนะคะซึ่งถือว่ากว้างมากๆถ้าเทียบกับโครงการอื่นๆคือเอาง่ายๆคือจอดรถได้เลนหนึ่งเลยอ่ะก็ยังวิ่งได้สบายมากนะคะทีนี้เรามาคุยเรื่องคลับเฮาส์มากที่เราอยู่เนี่ยแหละในส่วนของคลับเฮาส์เนี่ยด้านหลังเราก็จะเป็นสระว่ายน้ำขนาดใหญ่เป็นอินฟินิตี้เอทด้วยแล้วก็มีทั้งสระผู้ใหญ่และสระเด็ก
ค่ะโอเคในส่วนที่2เป็นเซมิเอาท์ดอร์จะเป็นพื้นที่คล้ายๆเป็นพื้นที่นั่งเล่นชิลๆค่ะแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของอินดอร์ด้านในตรงนี้ก็จะเป็นฟิตเนสน่าสนใจทีเดียวเหมือนกันก็คือนอกจากที่จะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ดูแลอยู่แบบเข้มงวดเลยตลอด24ชั่วโมงแล้วนะคะก็ยังมีการติดตั้งกล้อง CCTV เอาไว้เพื่อสอดส่องการเข้าออกของบุคคลภายนอกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้แน่นอนเลยค่ะเอาล่ะพูดไปขนาดนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยเริ่มประทับใจเริ่มสนใจและอยากจะเห็นตัวบ้านข้างในแล้วนะคะว่าจะออกแบบมาได้ตรงใจกับคุณหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้พักสักครู่นึงค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าไปชมบ้านกันดีกว่านะคะกับช่วงของ Product Review ค่ะมาถึงช่วงที่3กันแล้วคุณผู้ชมค่ะกับช่วงของ Product Review นั่นเองนะคะซึ่งเราก็จะมาแนะนำบ้านตัวอย่างนะคะกับโครงการดีๆที่นี่ค่ะ Golden Avenue นะคะแจ้งวัฒนะติวานนท์นั่นเองนะคะซึ่งอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ตอนแรกเลยว่าโครงการที่นี่เนี่ยมีให้เลือกทั้งบ้านเดี่ยวบ้านแฝดแล้วก็ทาวน์โฮมด้วยแต่ว่าสำหรับบ้านตัวอย่างที่วันนี้จะมาชมกันก็คือด้านหลังเราตรงนี้อันนี้คือบ้านเดี่ยวนะคะที่มีชื่อแบบว่าลาพิสซึ่งสำหรับแบบนี้นะคะก็จะเป็นบ้านเดี่ยวที่มีพื้นที่ใช้สอยคือ163 ตารางเมตรแต่ว่าก็จะมีพื้นที่ดินให้เลือกตั้งแต่53 ถึง 67 ตารางวานะคะแล้วก็ในส่วนด้านในเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย4 ห้องนอน3 ห้องน้ำจอดรถได้2 คันในส่วนของสไตล์บ้านก็อย่างที่เราคุยกันไว้ตั้งแต่ต้นรายการนะว่าที่นี่เป็นโมเดิร์นร่วมสมัยสิ่งที่เห็นก็คืออะไรนางดูบ้านใหญ่ไหมใหญ่มากเรื่องแรกคือใหญ่เรื่องที่สองก็คือว่าในเรื่องของสไตล์บ้านจะเห็นว่ามีระดับแล้วก็ดูโออาร์ราคาแพงมากใช่จุดเด่นของบ้านสไตล์โมเดิร์นร่วมสมัยของที่นี่เนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของตัววงกบประตูหน้าต่างที่เป็นสีดำแล้วก็ระเบียงสีดำตัดกับเส้นครีบของคอนกรีตสีขาวแล้วก็มีหินประดับซึ่งจะทำให้สไตล์ของบ้านโดดเด่นแล้วก็ดูหรูหราราคาแพงมากจากด้านนอกหรูหราขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าว่าจะหรูหราขนาดไหนมากันค่ะมาดูในบ้านกันแนนโอ้โหอู้บ้านสวยเลยค่ะเห็นบอกว่าที่นี่นี่โดดเด่นเรื่องของฟังก์ชันมาอธิบายหน่อยดีกว่าว่าที่บอกว่าพิเศษพิเศษเนี่ยเขาออกแบบฟังก์ชันไว้ยังไงบ้างอย่างแรกเข้ามารู้สึกกว้างไหมกว้างที่บอกมันเป็นแนวนี้จากด้านหน้าที่เราเห็นเนี่ยบ้านคือจุดเด่นของบ้านหลังนี้นะถ้าความเห็นพี่นะก็คือการออกแบบดีไซน์ของตัวสเปซที่เป็นแบบโอเพนแปนก็คืออย่างที่เห็นเนี่ยต่อเนื่องกันแล้วก็เป็นลักษณะของการต่อเนื่องแบบตัว L สิ่งที่เป็นจุดเด่นของการดีไซน์ในลักษณะของ layout แบบตัว L ก็คือว่าถ้าเป็นดีไซน์ layout แบบตัว I ก็คือเข้ามาตรงๆ เนี่ยเลยจะต้องเจอบันไดเนี่ยพื้นที่ที่เป็นปัญหาของสามัญทั่วไปก็คือพื้นถงตรงหน้าบันไดเพราะว่ามันวางฟังก์ชันอะไรไม่ได้เพราะมันเป็นที่ที่ต้องขึ้นลงบ่อยถูกไหมพอเป็นตัว L ปุ๊บเราจะไม่เจอปัญหานั้นเลยเพราะว่าในส่วนของบันไดจะถูกซ่อนไว้อีกส่วนหนึ่งของบ้านอยู่ด้านหลังตรงโน้นนะอ่ะเราเดินมาจุดเด่นของบ้านหลังนี้ในเรื่องของการดีไซน์ฟังก์ชันมี3เรื่องเรื่องแรกก็คือในเรื่องของตัวแอลเรื่องที่2ก็คือเห็นห้องนี้ไหมเป็นห้องที่เราคุยกันตั้งแต่ต้นรายการ extra function extra space อ๋อเขามีการเพิ่มตรงนี้ขึ้นมาใช่ใช่เป็นห้องอเนกประสงค์ซึ่งเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการนะว่าจะเป็นสมมุติว่าถ้าเราชอบดนตรีก็เป็นห้องซ้อมดนตรีได้สำหรับลูกใช่ไหมใช่หรือว่าถ้าไม่อย่างนั้นก็จะเป็นห้องอ่านหนังสือก็ได้ห้องพักผ่อนโฮมเทเตอร์ก็ได้ตรงนี้ก็คือความพิเศษในส่วนของห้องอเนกประสงค์แต่ว่ามีอีกจุดนึงที่ก็น่าสนใจไม่แพ้กันแล้วก็น่าจะตอบโจทย์กับสาวๆที่ชอบทำอาหารก็คือส่วนของห้องครัวค่ะต่อเนื่องไปอ่ะนะใช่ซึ่งตรงนี้มันพิเศษตรงที่เขาทำให้เป็นครัวปิดคุณผู้ชมขาคือว่าจะค่อนข้างแยกส่วนที่ชัดเจนแล้วก็เวลาจะทำองค์อาหารก็จะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องของกลิ่นเรื่องของอะไรนะคะเยี่ยมทีเดียวแล้วเขาจัดวางฟังก์ชันได้น่ารักเดี๋ยวลองไปดูข้างบนดีกว่าส่วนของห้องนอนจะเก๋ขนาดไหนมาค่ะขึ้นมาอยู่ชั้น2แล้วค่ะกว้างนะโอ้ดูแบบมีฟังก์ชันหลากหลายในส่วนของชั้น2นะแนนค่ะก็ฟังก์ชันแรกที่เราเห็นต
รงนี้พื้นที่ตรงนี้ปกติเขาจะเรียกว่า family area นอกจากในพื้นที่ตรงนี้แล้วนี่ในส่วนของข้างบนเนี่ยก็จะมี master bedroom มีห้องน้ำในตัวแล้วก็มีห้องนอน 2-3 มีห้องน้ำอีก1ห้องใช้ร่วมกันยอดเลยแล้วคราวนี้มาพูดถึงในเรื่องของวัสดุบ้างดีกว่าเป็นยังไงบ้างคะในส่วนของวัสดุเนี่ยพื้นชั้นล่างก็เป็นแกรนิโตแผ่นใหญ่ตามมาตรฐานของบ้านราคาระดับมาตรฐานกลางถึงบนขึ้นไปนะแล้วก็ในส่วนของพื้นชั้นบนเนี่ยเป็นลามิเนตหนาถึง8มิลซึ่งถือว่าปกติมาตรฐานประมาณสัก6มิล นะที่เขาใช้กันในตลาดนี่ก็ถือว่าเอ็กซ์ตร้าขึ้นมา8มิลค่ะแล้วในส่วนของสุขภาพในห้องน้ำนี่ก็ให้มาตรฐานสูงเลยพร้อมสับเลยในห้องน้ำก็ได้เวลามาบอกกันแล้วว่าราคาเท่าไหร่นะคะสำหรับบ้านเดี่ยวของโครงการที่นี่นะคะ Golden Avenue แจ้งวัฒนติวานนท์นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่5ล้าน7แสนบาทนะคะไปจนถึง6ล้าน2แสนบาทอันนี้คือราคาสำหรับบ้านเดี่ยวเป็นยังไงบ้างคะพี่เมธช่วยวิเคราะห์หน่อยว่าเป็นยังไงก็โดยสรุปเลยนะก็ดูจากโครงการที่เราเข้ามาดูวันนี้ทั้งวันเนี่ยนะแล้วก็โลเคชั่นเนี่ยต้องบอกว่าในส่วนของโซนติวานนท์ช่วงปากเกร็ดเนี่ยปัจจุบันนี้เจริญมากนะพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตสมัยใหม่เลยการเดินทางก็ลงจากทางด่วนมานิดเดียวก็ถึงโครงการแล้วเข้ามาเส้นติวานนท์นิดเดียวก็ถึงโครงการแล้วในส่วนของตัวโปรเจกต์คอนเซปต์เองก็บอกว่าที่นี่ให้เอ็กซ์ตร้าถึง3อย่างนะเอ็กซ์ตร้าฟังก์ชันเอ็กซ์ตร้าสเปซเอ็กซ์ตร้าฟาซิลิตี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของคุณภาพการออกแบบในส่วนของบ้านเนี่ยน่าอยู่มากๆถูกต้องแล้วก็พื้นที่ใช้สอยเนี่ยตอบรับต่อไลฟ์สไตล์สมัยใหม่ค่ะคุ้มค่าขนาดนี้นะคะยังไงคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถที่จะเข้ามาที่โครงการได้เลยนะคะแล้วก็สอบถามรายละเอียดจากเจ้าหน้าที่กันได้ค่ะแต่ว่าตอนนี้เรามีข่าวดีพิเศษที่อยากจะบอกในวันที่19แล้วก็20 2วันนี้เท่านั้นนะ19 20กรกฎาคมที่จะถึงนี้ค่ะโครงการที่นี่นะคะ Golden Avenue เนี่ยเขาจัดโปรโมชั่นพิเศษเลยคือบ้านเดี่ยวคุณผู้ชมค่ะเริ่มต้นที่3ล้าน 990,000 บาทนะคุ้มมากและยังไม่พอคือมี fully furnished คือให้เฟอร์นิเจอร์ครบทั้งหลังด้วยนี่คือในส่วนของบ้านเดี่ยวและสำหรับใครที่อาจจะเริ่มต้นสร้างครอบครัวเล็กๆนะคะทาวน์โฮมค่ะราคาเริ่มต้นเนี่ยเขาเปิดมาที่2ล้านต้นๆเองแล้วก็มี fully furnished ให้เหมือนกันด้วยเพราะฉะนั้นใครสนใจนะคะสามารถเลือกได้นะ2วันนี้นะ19 20กรกฎาคมรีบมากันค่ะแต่ว่าวันนี้เวลาของเราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะคุณผู้ชมครับพบกับเรา2คนได้ใหม่ทุกบ่ายวันเสาร์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งทาง TN 24สำหรับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ